แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจำหน่ายในราคาที่สูงมากเกินไปกว่าราคาเฉลี่ยที่ควรจะเป็นก็ต้องถือว่าจะถูกข้อหาค้ากำไรเกินควรซึ่งก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาดถ้าคุณคิดว่าจันทร์ถึงศุกร์คุณจะอยู่กับบ้านได้5วันคุณก็ซื้ออาหารแค่อยู่5วันไม่ต้องกักตุนพ่อค้าแม่ค้าช่วยคัดกรองด้วยนะคะเรายอมให้ลูกค้าโกรธนะคะไม่พอใจเรายอมโกรธเรายอมค่ะแต่เราต้องเซฟตัวเองนะคะเงียบแซ่บยังใหม่เดือนแรกฉุกเฉินนิมานเหมิน2 ทุ่มกว่าพอผ่านบอมบ้าบําเพ็ญแล้วเนาะการเข้าสามปลากระป๋องถ้านายุทธไม่ให้ออกใช่ไหมต้องการเรือให้กองสาม20 โล 15 วันใช่ไหมไม่ต้องให้ตังค์ไม่ต้องให้ตังค์แต่ว่าไม่ต้องการหลอกตังค์แค่ให้ปลากระป๋องน้ำมัน5 โล 15 วันไม่ต้องออกเก็บประทังชีวิตพอเก็บประทังชีวิตพอตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเรารู้ความคิดคนในหมู่บ้านคิดยังไงจะขโมยอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาคืออะไรอาชญากรรมมันจะน้อยลงนะครับนี่คือหลักการบริหารในเชิงการเชิงสภาวะวิกฤตนะที่น้อยคนจะได้เรียนแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะน้อยคนที่ได้ศึกษานะครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ไม่หนักแบบนี้แต่สงครามโลกมันมีความรุนแรงแต่คราวนี้มันรุนแรงแบบไหนจับต้องไม่ได้แต่เป็นได้สัมผัสได้รู้สึกได้นั่นหมายความว่าการให้ความรู้ในระหว่างนี้มีความสำคัญเรื่องของการตั้งศูนย์เฟกนิวหรือทหารเรียกว่าการศูนย์ต่อต้านข่าวกรองเนี่ยทำมาถูกทางถูกวิธีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ต้องยอมรับนะรัฐบาลยังเอาไม่อยู่ตัวเลขของผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะ30 32 60 กว่า 100 กว่าตอนนี้ก็เหลือ90 กว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ไม่ให้เป็นศูนย์นะยังไม่ได้ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมีการประเมินจากทางแพทย์นะบอกว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยจากนี้ไปอาจจะมีคนป่วยเป็นหมื่นรายตอนนี้มาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยในการเข้มข้นเนี่ยก็มีมากขึ้นตามลำดับไปยกระดับเชิงการบริหารมาเป็นชั้นเป็นชั้นมาชั้นอย่างถูกวิธีไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮะเราจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ในภาคปฏิบัติการซึ่งผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปเหล่านี้แหละนะอาจจะได้เห็นบ้างแต่น้อยแต่เป็นคลิปที่มาจากภาคประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนและภาครัฐที่มีการสะท้อนที่แตกต่างกันมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่าก็จะเข้าไปดูในเรื่องของการควบคุมราคาที่จะดูไม่ให้มีการขายเกินราคาเพราะว่าขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเนี่ยก็ตกประมาณ2.8 บาทหรือว่า2.90 บาทโดยประมาณนะครับการที่จะขายไปถึงปลายทางผู้บริโภคก็อยู่ในช่วงประมาณ3.30 บาทถึง 3.50 บาทอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออภัยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจำหน่ายในราคาที่สูงมากเกินไปกว่าราคาเฉลี่ยที่ควรจะเป็นก็ต้องถือว่าจะถูกข้อหาค้ากำไรเกินควรซึ่งก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาดการที่เรามีผู้ติดเชื้อนับพันเกิดจาก
ความหละหลวมและความไม่ทำอะไรเลยของเราเมื่อ10กว่าวันที่แล้วเพราะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้มันย่อมส่งผลอีก10กว่าวันข้างหน้าวันนี้คิดพรุ่งนี้สั่งเสาร์อาทิตย์เริ่มต้นด้วยการหยุดตัวเองอยู่กับบ้านตามที่เขาแนะนำเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดจันทร์ถึงศุกร์ปรับวิธีการทำงานทำที่บ้านได้ทำถ้าต้องทำข้างนอกทำให้น้อยลงทำให้เหลื่อมเวลารัฐไม่ห้ามในการที่คุณจะสัญจรไปมาไม่ต้องกักตุนอาหารผมขอความร่วมมือบรรดากิจการที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปวงนี่คือนาทีที่ท่านจะคืนกำไรแล้วก็คืนความมั่นคงปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนห้ามขึ้นราคาและคุณจะต้องประกันว่าสินค้าบนเชลฟ์ไม่มีขาดถ้าคุณคิดว่าจันทร์ถึงศุกร์คุณจะอยู่กับบ้านได้5วันคุณก็ซื้ออาหารแค่อยู่5วันไม่ต้องกักตุนถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่ให้ข้าวนะคะไม่ขายของให้นะคะพ่อค้าแม่ค้าช่วยคัดกรองด้วยนะคะเรายอมให้ลูกค้าโกรธนะคะไม่พอใจเรายอมโกรธเรายอมค่ะแต่เราต้องเซฟตัวเองนะคะเราต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะคะเซฟลูกค้าด้วยนะคะเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากขายของแต่ในเมื่อเขาไม่รักตัวเองนะคะการใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรทำขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยนะคะให้เว้นระยะห่างนะคะอย่างต่ำต้อง1เมตรนะคะถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้านะคะไม่ขายของให้นะคะนายบาซ่าสองทุ่มเกิงมาเฮ้ยเงียบแซ่บยังใหม่คืนแรกฉุกเฉินนิมมานเหมินสองทุ่มกว่าพอผ่านบอมบ้าบําเพ็ญแล้วเนาะเป็นจะเลี้ยวแค่นี้ครับเลี้ยวอย่างนี้หรอกไปทางหน้ามันไปแดงมันเลี้ยวไฟแดงไว้อะไรหันต้องเลี้ยวทางนี้แล้วหน้ามันเลี้ยวไฟแดงในซอยจะมีคนอยู่นะเงียบมืดไฟแดงเดี๋ยวเขียวแล้วนะเวสตินนี่หมอพยาบาลคนทำงานโรงพยาบาลภาคฟรีอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอิชิตันปุตันเปิดที่อยู่ฟรีนะเวสตินไปเอสเอสตินแค่นี้แยกเรียงซ้ำสวัสดีค่ะ
โรตีไหมขายไม่หมดนิราตีแม่งเพราะว่าแต่โรตีขายไม่ดีคนไม่ออกเลยชาวบ้านแค่ต้องการเข้าสามปลากระปองถ้านายกไม่ให้ออกใช่ไหมต้องการเรือให้ก่อน30โล15วันใช่ไหมไม่ต้องให้ตังค์ไม่ต้องให้ตังค์ชาวบ้านไม่ต้องการหรอกตังค์แค่ให้ปลากระปองน้ำมัน5โล15วันไม่ต้องออกเก็บไปตังชีวิตพอเก็บตังชีวิตพอตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเรารู้ความคิดคนในหมู่บ้านคิดยังไงจะขโมยอย่างเดียวนี่ความจริงแล้วที่คนมีลูกหลายคนทำงานตอนเช้าถึงค่ำ200แล้วไม่ได้ทำงานคิดคอกินไหม200ไม่ได้นี่200ไม่ได้และลูก5คนความคิดพ่อนั่นคิดยังไงก็จะขโมยอย่างเดียวใช่ต้องขโมยไปขโมยเป้าสามใครที่มีเยอะก็ขโมยทีนี้ก็มาเป็นเดือดร้อนตำรวจอีกต้องตามจับไปตำรวจความคิดที่ชาวบ้านคิดอยู่จริงจริงในส่วนของภาครัฐบาลในเชิงยุทธการยุทธวิธีนะครับตอนนี้ก็เรื่องของสินค้าแพงอาหารแพงไข่คงไข่แพงตอนนี้ก็มีการจับกุมผู้ต้องหาไปเรียบร้อยนะครับไข่ที่บอกว่าจะต้องมีการส่งออก500,000ฟองไปก็มีการระงับสินค้าที่เหลือเฟือเหลือใช้นะครับในประเทศไทยเช่นพืชผักผลไม้นะที่ตอนนี้มันเหลือมากและเกษตรกรปลูกมากเพื่อส่งออกบางประเทศเขาระงับการนำเข้าโดยเฉพาะประเทศจีนเดือดร้อนกันใหญ่ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประสานงานพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ประเทศไทยเป็นครัวโลกในการส่งสินค้าออกไปอย่างต่างประเทศอันนี้ถูกทางแล้วนะครับเรื่องของเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนบัตรคนชรานะฮะที่บอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้ได้รับสิทธิ์แล้วนะก็รัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงได้รับสิทธิ์เรื่องของอะไรอีกอ่ะเรื่องของคนที่เป็นหนี้แบงค์หนี้ธนาคารรายเล็กรายใหญ่รายกลางตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปทำการเจรจาให้แล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปทำการเจรจาให้ผ่อนผันระงับเลื่อนเวลาอย่างงี้นะตอนนี้ทำไปแล้วนะครับบริษัทไฟน้องไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเจรจาไปแล้วบัตรเครดิตเนี่ยก็ทำไปแล้วไม่พอให้เงินกู้รายละ 50,000 รายละ 100,000 อีกต่างหากนะสำหรับคนที่จะไปลงทุนโน่นนี่นั่นก็ต้องมีประวัติที่ดีไปขอกู้ธนาคารก็มีธนาคารของรัฐอย่างธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร SME อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะไปกู้ได้อันนี้เขาก็แก้ปัญหามาหมดแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่มาถูกนะนะฮะในเรื่องของคำสั่งในเรื่องปกครองนะฮะก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะเข้าไปทำการช่วยเหลือนะฮะที่เราเห็นโทรโข่งตรงนี้ตามตลาดสดต่างๆอสมต่างๆจากเดิมไม่ต้องลงไปทะเลาะกันงงงงหลายวันที่ผมเห็นส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็อสมลงไปกับไปทะเลาะกับชาวบ้านเนี่ยไอ้คนไม่ยอมกักตัวก็มีปัญหาบางคนก็ถูกจับกุมตัวบางคนก็ถูกดำเนินคดีบางคนก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาบางคนก็ได้รับการตักเตือนนะฮะแล้วแต่ก็ให้ไปกักโรคให้ไปป้องกันตนเองแต่ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือกับอสมโดยการใช้การประกาศตามชุมชนต่างๆบอกชาวบ้านมาโลกมันเป็นอย่างนั้นถึงบ้านแล้วเขาจะมีความรู้สึกจากนโยบายที่เขาดูในโทรศัพท์มือถือมาถึงบ้านเขาจริงๆอันนี้ก็ทำไปแล้วไม่ใช่ไม่ทำการกักโรคนะครับพื้นที่ไหนเวลามีการเดินทางต่างจังหวัดนะกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆนะตอนนี้กองทัพบกนะครับโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุมทั้งตำรวจทหารเนี่ยก็มาเป็นรองผู้อำนวยการหัวหน้าชุดด้านรักษาความปลอดภัยนะครับก็มีการตรวจโรคตำบลหมู่บ้านอำเภอเนี่ยทำไปแล้วนะครับแล้วก็มีการวัดไข้ตั้งด่านนะฮะแล้วก็ไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางออกต่างจังหวัดนะตอนนี้ก็เป็นมาตรการที่ทำไปแล้วรถทัวร์ที่แห่กลับบ้านเนี่ยตอนนี้เขาก็ขอให้หยุดการเดินทางนะครับปัญหาที่เหลือก็เป็นปัญหาย่อยๆละนะฮะเกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคือมันต้องแก้ปัญหาระดับบนก่อนแล้วก็ไล่ระดับมานะฮะอันไหนก่อนหลังเนี่ยวางระยะการแก้เขาแก้มันทีละชั้นการช่วยเหลือเยียวยาก็เยียวยาไปแล้วเรื่องของแรงงานนะประกันสังคมเรื่องของบัตรคนจนนะบัตรคนชรานะฮะคนทั่วไปอันนี้เขาก็ทำแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องของงบประมาณนะก็เรียกวิษณุเครืองามจะต้องมาประชุมตลอดนะเพราะว่ามีความรู้เรื่องกฎหมายก็ออกจะออกพรก.กู้ยืมจำนวน200,000 ล้านบาทน
ะครับเพื่อเอามาแจกจ่ายประชาชนช่วยเหลือประชาชนในระหว่างนี้ผมเรียนหุ้นส่วนกันนะในการออกพรก.กู้ยืมเงินแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรทราบไหมฮะในระยะยาวมันจะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยผมบอกไว้ล่วงหน้านะของฟรีไม่มีในโลกนะจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลควรทำต้องเอาเงินภาษีที่เป็นงบประมาณประจำปีมาใช้แต่ตอนนี้เขาจะออกเงินกู้ไปกู้เพิ่มเติมตอนนี้สมคิดก็บอกว่า IMF เนี่ยก็มาจีบผมบอกมาตลอดไง IMF เข้ามาจีบแต่รัฐบาลกู้ IMF เมื่อไหร่รัฐบาลเจ๊งเมื่อนั้นเพราะอะไรMF มันส่งภาพนิเกตีฟกับประเทศไทยมาโดยตลอดและที่สำคัญที่ผ่านมา MF ถึงแม้ว่าจะมีดอกเบี้ยต่ำแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าคุณต้องขายรัฐวิสาหกิจมีเงื่อนไขในการกู้คุณต้องขายรัฐวิสาหกิจถ้าคุณไม่ขายรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาไม่ยอมนะซึ่งเราเคยโดนมาแล้วในปี2540ในสมัยยุคพลเอกชวลิตฟองสบู่แตกคริสิสสมคิดบอกว่าตอนนี้ GDP ปี40เนี่ยนะฮะหรือ crisis หรือว่าต้มยำกุ้งหรือฟองสบู่แตกไม่ถึง 10% ไม่ติดลบถึง 10% เหมือนครั้งนั้นผมบอกให้เยอะกว่านั้นอีกนะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ 5.3 ผมฟันธงเลยมากกว่านั้นอีกมากกว่า crisis อีกเพราะอะไรเพราะว่ามันสะเทือนไปทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ฟองสบู่แตกมันเกิดขึ้นเริ่มต้นจากไทยไปฮ่องกงไปสิงคโปร์มันเกิดเฉพาะเอเชียบางส่วนมันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกไงแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกมันต้องหนักกว่าเนี่ยไม่หนักกว่าสิแปลกแต่ข้อดีในระหว่างนี้คืออะไรราคาน้ำมันถูกราคาน้ำมันถูกเพราะอะไรสาเหตุที่ราคาน้ำมันถูกเพราะสหรัฐกำลังกดซาอุดิอาระเบียนะครับเรื่องอะไรซาอุดิอาระเบียเผชิญปัญหา2เรื่องฮะ1โดนเล่นงานเรื่องโรคระบาดนะครับ2ซาอุดิอาระเบียกำลังกระชับอำนาจภายในมีการจับกุมนะฮะพายุระยาดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อการกบฏจับกุมไป 3-4 รอบแล้ว2รอบ3รอบแล้วกวาดล้างจับกุมจนเป็นการตายของนายจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์ที่เสียชีวิตในสถานทูตของซาอุดิอาระเบียนะฮะตอนนี้ก็กวาดล้างกันไประยะหนึ่งแล้วกระบวนการดังกล่าวเขากำลังเกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียเกิดขึ้นกลุ่มโอเปกยึดซาอุดิอาระเบียพี่ใหญ่เป็นสำคัญตอนแรกรัสเซียเนี่ยมาจับมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อจะขึ้นราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็ต้องเอาตัวรอดนะครับทำให้ราคาน้ำมันช่วงนี้มันต่ำลงประกอบกับอะไรประกอบกับคนใช้น้ำมันน้อยลงนะครับก็เลยมาดาวน้ำมันให้มันต่ำลงนี่คือข้อดีนะใครมีตังค์ซื้อน้ำมันไว้เพราะน้ำมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันถูกมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน20กว่าดอลลาร์ต่อสหรัฐนะทองตอนนี้มันจะต่ำลงนะครับมันจะต่ำลงตามราคาน้ำมันนะครับเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีประเด็นนะในเชิงการวิเคราะห์เราจะต้องทำและน่าสนใจจากคลิปต่างๆที่ผมนำมาเสนอขึ้นหนึ่งเราเห็นแล้วแม่ค้าแม่ขายตามตลาดสดเขายังคงประกอบอาชีพตามอย่างอิสระนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าคุณไปตลาดเนี่ยประชาชนไปตลาดเนี่ยคุณต้องรู้นะคุณต้องระวังตัวเองนะถ้าคุณไม่ระวังตัวเองเขาก็ไม่ขายให้ไม่ใส่หน้ากงหน้ากากไม่ระวังตัวเองไม่ไว้ระยะเนี่ยทางสังคมเขาก็ไม่ขายให้คุณอันนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลควรทำแล้วก็ต้องเร่งทำนะไหนๆก็สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปละก็ต้องตั้งโรงทานปัญหาที่เราทำตอนนี้เราทำเฉพาะคนไทยก่อนคนไทยแล้วก็มีแบ่งชนชั้นชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเราทำมาหมดแล้วชั้นสูงนะครับลูกจ้างพนักงานชั้นสูงเรื่องของธนาคารนะครับที่เป็นหนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็ให้มีการผ่อนผันและชั้นสูงได้ประโยชน์แล้วเจ้าของธุรกิจร้านค้าต่างได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้นะครับชั้นกลางพนักงานก็ได้สวัสดิการสังคมจากประกันสังคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นล่างคือผู้สูงอายุบัตรคนจงบัตรคนจนคนทำงานทั่วไปอันนี้ได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลไม่เกิน 7,500 สำหรับการประกันสังคมไม่เกิน 5,000 ต่อเดือนสำหรับอะไรฮะสำหรับคนที่อสมคนชราอย่างเงี้ยก็ได้รับสิทธิ์แล้วคือสิทธิ์เหล่านี้จะไม่ได้รับเฉพาะข้าราชการที่ไม่ได้รับคนอื่นก็ได้รับตามปกติอันนี้คือรัฐบาลทำไปแล้วแล้วก็รัฐบาลต้องหาเงินมาหน้าที่ของรัฐบาลคือกลยุทธ์ในการหาเงินไม่ยากหรอกนะครับถ้าเข้าใจหลักนะครับตอนนี้ยังมีรายย่อยๆที่เราจะทำ
การควบคุมโรครักษาโรคเรื่องของเคอร์ฟิวก่อนนะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะเรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยรัฐบาลต้องบังคับใช้บังคับใช้ยังไงให้ดูพฤติกรรมคนแต่ละพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปดูตัวเลขปรากฏว่า2วันติดต่อกันละเชียงใหม่ไม่มีคือเป็น0พอเป็น0ปุ๊บนั่นหมายความว่าที่เนี่ยไม่ประกาศใช้เคอร์ฟิวแล้วเอ้ยแต่บางจังหวัดด้วยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพมหานครต้องประกาศปิดเพิ่มออกคำสั่งเพิ่มให้เปิดร้านโทรศัพท์มือถือได้พอโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้นะต้องให้เปิดร้านโทรศัพท์มือถือได้อันเนี้ยน่าจะท้อให้เห็นแบบกรุงเทพมหานครมันเอาไม่อยู่พอมันเอาไม่อยู่เสร็จเกมมันจะดูได้ในเวลาไหนเรื่องของเคอร์ฟิวไม่เคอร์ฟิวหลักคือเคอร์ฟิวไม่เคอร์ฟิวเนี่ยให้ดูพฤติกรรมของคนในแต่ละจังหวัดนะครับถ้าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการปิดทั้งประเทศถ้าตัวเลขมันโดดเป็นหมื่นคนเนี้ยตัวเลขต้องปิดทั้งประเทศเลยเพื่อให้เกิดการช็อคก็เรียกว่าการบริหารเชิงฉับพลันนะครับเชิงวิกฤตให้เกิดการช็อคทั้งประเทศพอช็อคทั้งประเทศเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายมันเป็นกลยุทธ์การบริหารชั้นสูงช็อคตกใจนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายคนก็จะปรับตัวห้าม3วัน5วันอย่างเงี้ยทั้งประเทศแล้วจากนั้นก็มาเลือกเพราะคนตอนนี้ผมเรียนยังไงแห่ออกนอกประเทศออกนอกจังหวัดตัวเลขผู้ป่วยตอนนี้กระจายไปต่างจังหวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกนี่ผมบอกแล้วแบบเดินเกมแบบเนี้ยคนกระจายไปต่างจังหวัดก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ผมบอกลำดับมันผิดถ้าเอาคนไปวางสัตหีบแต่แรกจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยเอาคนป่วยไปวางแต่แรกแต่ไม่ได้เอาไว้ไงพอไม่ได้เอาไว้เสร็จผีน้อยมาผีน้อยมากระจายเสร็จคราวนี้ก็โกโซบิกกุงอุทัยธานีนะครับบุรีรัมย์จะให้เขาใช้เองหรือเขาใช้เองก็แล้วแต่ปิดจังหวัดประกาศปิดจังหวัดกรุงเทพเอาบ้างปริมณฑลเอาตามพึ่งแตกลังแล้วบึ้มก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ต้องไปยาวไปถึงการประกาศพรกฉุกเฉินแล้วโกโซบิกไปกันใหญ่แล้วแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในเกมก็สามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้สำหรับผมถือว่ามาได้ดีแล้วนะแต่แก๊ปตัวเลขมันยังไม่สวยนะในเชิงการบริหารแก๊ปตัวเลขคนป่วยมันยังไม่สวยทุกคนต้องร่วมมือกันการให้ความรู้มีมากขึ้น แต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าไอ้หลักการบริหารมันคนชั้นสูงคนชั้นกลางคนชั้นล่างทำไปแล้วค่อยๆทำทีละระดับเนี่ยปรากฏว่าก็มีไอ้คนที่มันไม่รู้เรื่องนะประชาชนเนี่ยแตกตื่นแห่ไปธนาคารกันแห่ตอนแรกก็แห่ไปการไฟฟ้าแห่ไปธนาคารและตอนนี้ก็แห่ไปแห่ไปก่อนไปไฟฟ้าจากไฟฟ้าเสร็จไปประกันสังคมจากประกันสังคมแห่ไปธนาคารท่านผู้ชมทราบไหมเกิดอะไรขึ้นแห่ไปไฟฟ้าไปแพร่โรคที่การไฟฟ้า ฉันต้องมีการปิดการไฟฟ้าไปเป็นบางจุดแห่กันไปที่ประกันสังคมที่เชียงใหม่ปรากฏว่าต้องปิดประกันสังคมประคนป่วยแล้วก็คนที่ไปทั้งหมดต้องกักโรค14วันแห่ไปอะไรอีกแห่ไปธนาคารเดี๋ยวก็ติดกันอีกคือสิ่งที่รัฐจะต้องทำเนี่ย ต้องอธิบายให้ชัดทำแบนเนอร์ให้ชัดเลยว่าไปธนาคารเนี่ยไปทำไมนะ1ไปธนาคารเนี่ยธนาคารก็เพียงแต่1เปิดบัญชีถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วไม่ต้องไปนะครับ2เขาลงทะเบียนในเว็บกับเว็บมันยังไม่ได้เปิดเว็บจะเปิด28ไปก็แห่กันไปแห่ไปทำไมนะครับนั่นหมายความว่ารอก่อนใจเย็นๆคุณได้รับแน่3เดือนแต่การได้รับ3เดือนในเชิงการบริหารไม่ว่าจะเป็นชั้นคนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยรัฐบาลจะต้องดูอะไรจะต้องดูสถานการณ์สถานการณ์จากอะไรว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เราดีมั้ยมีคนผลกระทบมั้ยแล้วเปิดให้เป็นอยู่ตามปกติหรือยังถ้าครบการไปอยู่ระวังไว้3เฟสแรก3เดือนปรากฏว่าเฮ้ยปรากฏว่าทำได้เดือนนึงเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เดือนที่2เดือนที่3เราไม่จําเป็นต้องจ่ายแล้วรัฐบาลไม่จําเป็นต้องจ่ายแล้วเพราะจ่ายมารัฐบาลก็ต้องไปขึ้นภาษีเอาเก็บจากประชาชนอีกทีนึงนั่นหมายความว่าเขาจะดูสถานการณ์เชิงการบริหารไม่ต้องกลัวเขามีวางหลักไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน1เมษายนคุณได้รับบางคนบอกโอ๊ยถ้าไปลงทะเบียนก่อนถ้าไปลงทะเบียนก่อนตอนนี้จะได้3เดือนถ้าเลยจากนี้ไปจะได้แค่2เดือนไม่ใช่เขาก็วางหลักก็เริ่มต้นเมษายนผลกระทบมันเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเดือนเมษายน
นะก็เมษาพฤษภาคมกรกฎาคมวางไว้3เดือนไปแล้วผลกระทบในเฟสแรกเพราะอะไรทำไมต้องวางไว้3เดือนแบบนี้เพราะมหาอำนาจเนี่ยมันสู้กันมันใช้สงครามไวรัสสู้กันและเขาวางการต่อสู้ในจีนเนี่ยเขาบอกจะให้จบเดือนพฤษภาคมในขณะที่สหรัฐอเมริกาวางเกมไว้จะจบสิงหาคมแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกากำลังมีการเจรจากันเกิดขึ้นแต่ยังมิได้ข้อยุติรัฐบาลจีนต้องวางเฟสแรกไว้3เดือนก่อนอันนี้ต้องเข้าใจนะมันมีทุกอย่างมีเหตุมีผลในภาคปฏิบัติการจากนี้นะครับจะต้องทำอะไรที่คงค้างที่เดี๋ยวผมเรียกว่าเรียนว่ามันเป็นภาคปฏิบัติการย่อยๆนี่ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ประชาชนก็ต้องการเดือดร้อนเช่นตอนนี้เราทำคนไทยแล้วคนไทยที่รับผลกระทบทั้งหมดได้รับสิทธิ์ประกันสังคมคนแก่คนเฒ่าคนเด็กคนแก่เราได้หมดละอันนี้แพ็กเกจเนี้ยคนไทยได้หมดละท่านผู้ชมรู้ไหมสิ่งที่มันตามมาแล้วผมเรียนไว้คือคดีลักวิ่งชิงปล้นตอนนี้ที่ราชบุรีก็เริ่มมีการปล้นเกิดขึ้นปล้นธนาคารกรุงเทพทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันเป็นหลักการบริหารถามว่าผมรู้ได้ไงมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้าเราเข้าใจการบริหารอย่างลึกซึ้งมันจะรู้ว่าจะเกิดอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เตรียมการไว้ก็ตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็รู้ดีคุยในที่ประชุมแล้วบอกว่าเรื่องคดีอาญากรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนต้องตั้งตำรวจทหารร่วมกันดูแลซึ่งตอนนี้มันเกิดแล้วนั่นมันเกิดแล้วมันเพราะอะไรโอเคคนไทยไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ก็ยังจะมีคนไทยบางส่วนที่รับผลกระทบอยู่สิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลต้องทำเร่งด่วนทำทันทีคืออะไรทราบไหมฮะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจังหวัดร่วมกันทำอะไรตั้งโรงทานตั้งโรงทานไปยังอะไรไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่ออะไรช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลืออะไรทราบไหมฮะแรงงานต่างด้าวก็แรงงานต่างด้าวพวกนี้ไม่มีเงินก็ปล้นดิจี้ดิมันไม่มีเงินจะกินเนี่ยลูกมัน5คน6คนนี่ผมคิดไม่ดูอ่ะมันต้องการข้าวสารมันต้องการอาหารให้ลูกเขาดูเขาต้องทำเพราะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่มันก็ต้องทำเพื่อที่จะเลี้ยงลูกมันให้ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือโรงทานจะขอพระราชทานโรงทานพระราชทานก็แล้วแต่ดุลพินิจของรัฐบาลนะครับหรือรัฐบาลจะทำเองก็ได้ตอนนี้ประชาชนเริ่มทำกันไปตามจุดต่างๆเชียงใหม่ก็เริ่มทำแล้วทำโรงทานลำแจกของทำแจกข้าวเนี่ยเพราะคนกำลังลำบากสิ่งเหล่านี้กินรายวันประกาศเลยตำบล นี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ตรงนี้นะทำให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทยคนต่างด้าวเขาชาวเขาเหล่านี้คืออะไรทราบไหมฮะมนุษย์เหมือนกันถ้าเราแก้ประชาชนคนไทยได้ถ้าเราไม่แก้ชาวเขานะครับแก้แต่ชาวเราไม่แก้ต่างด้าวมาแก้แต่ชาวเราสิ่งที่ตามมาคือชาวเขาและต่างด้าวเขาจะสร้างปัญหาให้กับเราและมันจะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือการแบ่งชนชั้นวรรณะนะฮะในยามวิกฤตสิ่งที่ตามมาคือมันจะเกิดมิกสัญญีเกิดขึ้นมันจะแบ่งการต่อสู้ไอ้นั่นขายนี่ไอ้นี่ขายนั่นมันเกิดขึ้นในแอฟริกามาแล้วนะครับการแบ่งชนชั้นแบ่งพวกแบ่งวรรณะคนอยู่ก่อนคนอยู่หลังล่าสุดเกิดในพม่าโรฮิงญากับชาวพม่าคือชาวพุทธรบกันทำสงครามกันคนโรฮิงญาถูกฆ่าตายจนหนีไปอยู่ที่บังกลาเทศกว่า 700,000 คนสิ่งเหล่านี้ต้องสกัดด้วยการแก้ที่ต้นเหตุคือการขาดอาหารด้วยการตั้งโรงทานนะฮะตำบลจำนวนหมู่บ้านทีนี้เรื่องของอสมทำไปถูกแล้วล่ะนะฮะไม่ให้อสมไปประกาศไปพบไปเคาะประตูบ้านใครความคิดใครมาจากเจ๊หน่อยมาจากรัฐมนตรีพัฒนาสังคมมาไปเคาะตามหมู่บ้านอสมเขาไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือเพียงพอไปบอกเขาทะเลาะกับชาวบ้านอย่างที่เห็นเนี่ยบอกเอาคลิปมาให้ดูสองว่าทะเลาะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันแล้วถ่ายคลิปมาซึ่งเกิดขึ้นไปทั่วนะฮะและเครื่องไม้เครื่องมือหมอยังไม่พอเลยหมอยังไม่พอเลยนะภาษาเลยอสมจะพอ นั่นหมายความว่าให้อสมเนี่ยประกาศเสียงตามสายประชาพันธ์ขอให้อสมช่วยตอนนี้อสมทำอะไรอีกอสมทำหน้ากากตอนนี้หน้ากากแจกไป25ล้านปัญหาหน้ากากไม่มีละเห็นไหมผมบอกว่าใช้ปัญหาเรื่องการใช้คนให้เป็น3บาท
ตอนนี้เริ่มขายออนไลน์หน้ากากเยอะมากเลยนะฮะก็เลยส่งผลทำให้อะไรส่งผลทำให้หน้ากากมันเพียงพอละแต่ตอนนี้เครื่องมือแพทย์แพงอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องไปจัดการไข่แพงอะไรแพงเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ลงมือเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางตอนนี้รัฐบาลกำลังกระชับอำนาจบอกว่าต้องสั่งการให้เร็วขึ้นไวขึ้นมีปัญหาต้องดำเนินการทันทีนะฮะไม่ให้รอช้านะครับอีกส่วนนึงที่ต้องทำผมอยากจะย้ำเรื่องในสถานการณ์วิกฤตที่มันสามารถสร้างโอกาสได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยในประเทศอังกฤษได้มีคนคิดโครงการที่ชื่อว่าสหกรณ์ขึ้นมาในประเทศไทยก็มีการนำมาใช้มาหลายปีละหลายสิบปีละพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงให้การสนับสนุนเรื่องสหกรณ์สหกรณ์ตอนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะที่รัฐบาลต้องส่งเสริมในยามวิกฤตสหกรณ์มันคืออะไรการเอาสินค้ามาไว้ที่สหกรณ์แล้วสหกรณ์เป็นตัวกลางจำหน่ายโดยตรงทีนี้รัฐบาลจะไปทำได้ยังไงไปช่วยได้ยังไงรัฐบาลไม่ยากเลยให้กระทรวงพาณิชย์นะครับให้กระทรวงพาณิชย์ประสานเรียกประชุมสหกรณ์หรือสั่งการไปยังคนที่รับผิดชอบเรื่องสหกรณ์อาจจะไม่ประชุมก็ได้สั่งการหรือมีนโยบายไปเลยว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ไปขอนะครับไปขอความร่วมมือกับไอ้ร้านอาหารแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยไปละกระทรวงพาณิชย์แค่คำมันง่ายๆเลยขอความร่วมมือไปยังไอ้พวกทำแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยให้เอาสหกรณ์ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับคือปกติคุณเป็นร้านกอไก่มีอาหารโน่นนี่นั่นคราวนี้คุณบอกเลยสหกรณ์กอไก่มีโน่นนี่นั่นนี่แน่นี่แน่นี่เนี่ยในสหกรณ์เนี่ยเอาไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันซะง่ายมากเลยเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือและขอให้สหกรณ์เนี่ยรายงานตรงนะครับไปขอความร่วมมือโดยไอแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยคือรัฐไม่ต้องไปสร้างใหม่นะสนับสนุนธุรกิจไปเลยง่ายๆแค่ขอความร่วมมือเขาทำให้ทันทีสินค้าในสหกรณ์ต่างๆข้าวผักพืชผลไม้มันจะไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศในพริบตาเลยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างวิกฤตเป็นโอกาสสหกรณ์ที่เงียบเหงาเศร้าไปไม่รู้จะทำอะไรมีข้าวอยู่เต็มไปหมดเลยเขาก็จะพัฒนาตัวเองก็ต้องให้ความรู้สหกรณ์นะเฮ้ยคุณมีข้าวอยู่กี่ตันเนี่ยคุณต้องมาทำเป็นแพ็คเป็นถุงนะเป็นถุงไปขายโดยมีโลโก้โน่นนี่นั่นสหกรณ์ก็จะเกิดการตื่นตัวนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการให้ความรู้ต่อสหกรณ์มันจะเกิดการเคลื่อนตัวเป็นองคาอพยพเกิดขึ้นทั้งประเทศชาวบ้านนะไม่รู้จะเอาของไปไหนไปขายในสหกรณ์สหกรณ์ขายแบบไหนขายออนไลน์เห็นไหมไม่จำเป็นไม่ต้องไปเปิดโรงเปิดร้านขายออนไลน์ให้ใครบ้างขายให้ชาวบ้านด้วยกันเองขายให้ใครบ้างขายให้กับประชาชนทั้งประเทศเพราะตอนนี้การส่ง deliveryไม่มีคำสั่งให้หยุดมีนโยบายในการส่งเสริมซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ไปดำเนินการแล้วนี่คือความฉลาดของรัฐบาลที่เขาทำไปแล้วนะครับเอาล่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องปรับแก้มันจะมีกระบวนการการปรับแก้ทางความคิดเหล่านี้มันจะมีเรื่อยๆนะมันจะมีเล็กน้อยไม่มากไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยโดยรัฐบาลโดยสอช.ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปแก้เรื่องของหนี้ต่างๆแล้วแต่มันยังค้างอีกนิดนึงนะเพิ่มเติมมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปขอความร่วมมือผมใช้คำว่าขอความร่วมมือก่อนสเต็ปการบริหารคือ1การขอความร่วมมือการกดดันแล้วก็การสนับสนุนนะครับการขอความร่วมมือทำยังไงเรื่องอะไรตอนนี้เรื่องหอพักเรื่องของบ้านเช่านะครับตอนนี้ไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลยเพราะตอนนี้รัฐบาลช่วยผู้ประกอบการใครที่เป็นหนี้แบงก์คุณไปลดหย่อนผ่อนหนี้ได้คุณก็ควรจะไปลดหย่อนผ่อนหนี้ให้กับผู้เช่าบ้างไม่ไหวไม่พอรัฐบาลก็สนับสนุนเงินไปช่วยอีกทางนึงสำหรับคนที่ไม่มีบ้านตอนนี้ไปช่วยคนมีบ้านคนมีรถแต่คนไม่มีบ้านคนไม่มีรถเนี่ยเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำสำหรับบรรดาสสสวที่มีคนตั้งคำถามกันมากว่าทุกวันเนี้ยสสสวทำอะไรกันนะฮะประชุมสภาก็ไม่ได้ประชุมเงินเดือนก็ได้เฉลี่ยทั้งผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ชมทราบไหมฮะ
สวรวมแล้วต่อคนเนี่ยกินภาษีพวกเรากว่า 200,000 บาทต่อคน 250,000 บาทเงินเดือนได้แสนกว่าบาทค่าประชุมเบี้ยประชุมต่างหากนะฮะท่านผู้ชมทราบไหมในยามนี้สสสวควรจะทำอะไรนะครับในยามวิกฤตตอนนี้รัฐบาลต้องขอความร่วมมือโดยมีการหาลือกับคุณชวนหลีกภัยขอให้สสสวเนี่ยนะครับช่วยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนกระจายกำลังไปช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองไหนสีไหนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่รับความเดือดร้อนรัฐบาลถ้าวางหลักการบริหารให้เป็นไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวนะครับคือสวมาจากเลือกตั้งส่วนหนึ่ง50คนมาจากแต่งตั้งส่วนหนึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเลยนะครับมีแต่เพียงผบ.เหล่าทัพที่เอาเงินเดือนไปช่วยในกองทุนโควิด-19 นั่นหมายความว่าต้องขอความร่วมมือทั้งประธานวุฒิประธานสภาผู้แทนราษฎรนะขอให้สสสวเนี่ยไปช่วยด้วยการแบ่งภารกิจเช่นเรื่องของโรงทานขอสสสวไปช่วยหน่อยได้ไหมไปช่วยจัดการดูแลสนับสนุนชาวบ้านหน่อยได้ไหมนะครับจะให้งบประมาณหรือมีงบประมาณอยู่แล้วสภางบประมาณสภาตอนนี้ไม่ได้ใช้ปิดไม่ได้ทำอะไรไปช่วยหน่อยได้ไหมเงินของสสสวเนี่ยตอนนี้ปิดสภาก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเอาเงินสสสวมาร่วมกันช่วยชาวบ้านหน่อยได้ไหมในยามวิกฤตสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมีการประสานไปยังประธานสภาและประธานวุฒินะประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาที่จะต้องมีการมาช่วยเหลือประชาชนในอย่างวิกฤตครับสิ่งนี้ถ้าทำหมดในแพ็กเกจนี้ปัญหาสิ่งที่ตามมาคืออะไรอาชญากรรมมันจะน้อยลงนะครับนี่คือหลักการบริหารในเชิงสภาวะวิกฤตนะที่น้อยคนจะได้เรียนแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะน้อยคนที่ได้ศึกษานะครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ไม่หนักแบบนี้แต่สงครามโลกมันมีความรุนแรงแต่คราวนี้มันรุนแรงแบบไหนจับต้องไม่ได้แต่เป็นได้สัมผัสได้รู้สึกได้นั่นหมายความว่าการให้ความรู้ในระหว่างนี้มีความสำคัญเรื่องของการตั้งศูนย์เฟกนิวหรือทหารเรียกว่าการศูนย์ต่อต้านข่าวกรองเนี่ยทำมาถูกทางถูกวิธีแล้วฝากเรื่องศูนย์ต่อต้านข่าวกรองนะครับการต่อต้านข่าวกรองเนี่ยคุณทำเฉพาะในประเทศแต่คุณไม่ทำต่างประเทศปัญหาตอนนี้การต่อต้านข่าวกรองตอนนี้ควรจะทำเรื่องของต่างประเทศบางคนถามไม่ต่างประเทศมันเกี่ยวอะไรขึ้นเพราะมันมีกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติเนี่ยทำคลิปวิดีโอนะครับทำคลิปวิดีโอทำเพจทำข่าวเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาโจมตีประเทศไทยหลักคิดแบบนี้เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นหมายความว่ารัฐบาลโดยกระทรวง ICT พุทธิพงศ์ B ต้องดำเนินการนะครับขอความร่วมมือไปยัง Facebook ขอความร่วมมือไปยัง YouTube นะครับเพื่อที่จะคือไม่ต้องไปขอคำสั่งศาลขอความร่วมมือเขาเลยตรงๆเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรี ICT ของไทยก็เป็นเจ้าแรกที่เดินทางไป Facebook แล้วก็เดินทางไป YouTube ขอความร่วมมือเขาเลยผมว่าตอนนี้ประชาชนจากโควิด-19 เนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อข่าวลวงข่าวปลอมที่กำลังเกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นขอให้ระงับยับยั้งเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่รัฐบาลควรจะทำในช่วงเวลานี้และประชาชนควรจะทำเช่นกันความทุกข์ร้อนเหล่านี้มันกำลังคลี่คลายมันดีขึ้นท่านผู้ชมสังเกตไหมรัฐบาลที่ผ่านมาคนด่าเละวิกฤตศรัทธายังไงก็ไม่เอาจะไล่ลุงตู่ออกไม่ยอมหรอกนะฮะจะเป็นจะตายประท้วงพร้อมจะมาแต่ตอนนี้พอปรับกลยุทธ์ปุ๊บเกมริกเกมเปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนเปลี่ยนต้องการความช่วยเหลือมันอยู่ที่รัฐวางวิสัยทัศน์ในการบริหารอย่างไรนะครับในการบริหารสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์เชิงการบริหารชั้นสูงที่มีวิชั่นวิสัยทัศน์และมิชชั่นคือภารกิจทางการทหารเรียกว่ามียุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีโดยมีลำดับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับใช้หลักทฤษฎี SWOT analysis นะครับมาวางนะครับ
เอาวางทฤษฎีเกมจูรี่มาวางเอาหลักคิดที่มาจากเหตุการณ์นะครับปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในลักษณะเช่นนี้ไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนฮะเรื่องของสงครามไวรัสนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาสมัยโรคซานะครับโรคระบาดไข้หวัดหมูไข้หวัดนกแต่มันไม่หนักขนาดนี้ปัจจุบันมันกระทบเป็นวงกว้างนะครับและก็กระทบไปทั้งโลกนั่นหมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆนะอย่าไปคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่นะเป็นเพียงประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนเท่านั้นนะเขามี30มณฑล22มณฑลเราเป็นประเทศเล็กๆนั่นหมายความว่าเราต้องรู้หลักยุทธศาสตร์ของโลกยุทธศาสตร์ของยุโรปยุทธศาสตร์เอเชียยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางยุทธศาสตร์แอฟริกายุทธศาสตร์ของลาตินอเมริกาพอเรารู้ปุ๊บเราจะจับหลักได้เลยว่าประเทศไทยต้องทำอย่างไรเดินอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือที่นี่คือหลักทฤษฎีการบริหารซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะมี2ลักษณะสำคัญคือมีหลายลักษณะมีอยู่ 4-5 ลักษณะแต่มีลักษณะสำคัญ2อันคือ1ผู้นำตามสถานการณ์จะแก้ปัญหาทุกอย่างไปตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆและมีอีกส่วนหนึ่งผู้นำเชิงปฏิรูปผู้นำเชิงปฏิรูปจะคิดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่คิดก่อนคนอื่นวางหลักที่คนอื่นไม่ทำมาแก้ไขปัญหาประเทศยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์การปิดประเทศล็อกดาวน์ปิดประเทศนะฮะห้ามเข้าห้ามออกซึ่งเป็นคำถามที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะประเทศอิตาลีสหรัฐอเมริกาจีนใช้หลักคิดในการบริหารแต่ไทยใช้หลักคิดที่แตกต่างกันไปไม่ต้องปิดประเทศให้เข้าประเทศได้แต่คุณต้องมีใบเซอร์ตรวจโรคมีต้องมีการประกันสังคมเข้ามาประกันภัยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่ต้องปิดประเทศไม่ต้องไปทะเลาะกับใครซึ่งหลักนี้ปรากฏว่าก็แล้วก็มีวีซ่าทั้งหมดยกเลิกวีซ่าฟรีทั้งหมดทุกประเทศต้องมีวีซ่าพม่าลาวเขมรคุณก็ต้องมีวีซ่าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจีนเอาไปใช้และล่าสุดญี่ปุ่นเอาไปใช้นะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้นำที่ผ่านมาเราเคยทำโครงการลักษณะเช่นนี้ง่ายๆประสบความสำเร็จซึ่งเรื่องเล็กๆเราสามารถทำให้เป็นเรื่องระดับโลกได้คือคุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันคือวิสัยทัศน์ผู้นำเหตุการณ์จะวิกฤตขนาดไหนถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถพลิกแพ้เพนชนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในทันทีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทฤษฎีภาวะผู้นำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ